เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิเกมเกม7บาปนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็อยู่ในคลิปอัปเดตแพทใหม่ประจำวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะครับกับแพทนี้เลยนะครับวาเลนไทน์นะซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับใครที่มีแพลนออกไปไหนก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะฮะซึ่งผมก็อยู่แต่บ้านนะไม่ได้ไปไหนหรอกก็นี่แหละนะครับมาทำ7บาปนะโดยที่แพทเนี้ยก็จะมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับต้อนรับวันวาเลนไทน์แล้วก็มีตัวละครใหม่1ตัวนะครับก็ไปดูกันดีกว่าว่าแพทเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะอัปเดตแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องนะก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็มาที่รูปอันนี้นะครับเป็นรูปของช็อกโกแลตนะครับโดยที่ในอีเวนต์เนี้ยก็จะเหมือนกับเซิร์ฟเอเชียเลยตอนนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องของวันวาเลนไทน์นะโดยที่ในแต่ละด่านเนี้ยก็จะแจกเป็นพวกเงินนะครับแล้วก็พวกของอัปเกรดต่างๆซึ่งจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นรูปของช็อกโกแลตนะอันนี้นะครับอีเวนต์ที่2เนี่ยก็เข้ามาที่ข้างล่างนะครับถัดจากไอตัวเนี้ยก็เป็นกิจกรรมส่งของนะฮะแจกคอสตูมเมลิโอดัสกับอลิซาเบธนะครับซึ่งในอีเวนต์เนี้ยก็จะเหมือนกับพวกอีเวนต์ของดอกไม้ไฟแล้วก็พวกปีใหม่ก็เป็นอีเวนต์ฟาร์มของโดยที่ในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีให้เราทำเควสพิเศษด้วยเพื่อเอาของเหล่านั้นมาหลอมนะครับในเมนูแรกเนี่ยอันนี้นะครับก็คือเควสรายวันสำหรับอีเวนต์นี้นะครับซึ่งในวันที่ผมทำคลิปวันเนี้ยจะมีเควสอยู่3อย่างคือใช้ตั๋วผ่านดันนะครับ3ครั้งเกียร์สเตตฟรี3ครั้งแล้วก็ทานอาหาร3ครั้งนะครับแนะนำว่าทำให้หมดทุกวันจะดีมากส่วนเรื่องของเควสเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างนี่นะครับก็ตามนี้นะซึ่งถ้าเราทำเควสตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะได้พวกนี่มานะฮะพอเราได้พวกนี้มาเนี่ยก็เข้ามาที่เมนูที่2ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นเมนูผสมอาหารนะจะมีผสมอันนี้ได้นะครับนี่ผมผสมให้ดูนะครับจะได้เป็นกล่องของขวัญมาอันนี้นะครับแล้วก็ผสมเป็นอันนี้นะครับก็จะได้เป็นกล่องของขวัญสีเขียวมาซึ่งถ้าเราได้ของเหล่านี้มาแล้วเนี่ยก็มาส่งตรงหน้าแรกนะนะครับนี่หน้านี้นะครับเราก็ดูว่าของรางวัลชิ้นไหนที่เราอยากได้อย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็จะมีเป็นจอกแสงมืดนะครับแล้วก็เป็นตัว EXP นะโดยที่ถ้าเราส่งของ6ครั้งเนี่ยก็จะแจกเป็นสกินหัวของดัตนะ SSR นะเราก็เลือกเอาว่าเฮ้ยเมืองไหนมันคุ้มนะครับอย่างเมืองเนี่ยเมืองคิงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเมืองคิงเป็นสมุทรนะครับแล้วก็เมืองเกาเทอร์ล่ะเมืองเกาเทอร์อ่ะอันนี้คุ้มนะครับก็ได้เป็นของอัพชุดแฟชั่นถือว่าคุ้มนะเราก็แลกไปโอเคนะครับก็เป็นอีเวนต์ส่งของนะอันนี้อีเวนต์ของแพทเนี้ยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับมีอยู่2อย่างนะอัปเดตที่2เราก็ไปดูตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นน้องคนนี้เลยนะฮะเดลิเอลีฟ้านั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสีสุดท้ายแล้วในเจนแรกนะโดยที่สกิลของเดลิเนี่ยเป็นสกิลประเภทป้องกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลโจมตีที่ค่อนข้างปั่นป่วนอีกฝ่ายได้สกิลแรกของน้องเนี่ยก็คือตีเดี่ยวไป 220% นะครับแล้วก็จะทำการลบบัฟของอีกฝ่ายลงนะครับ1เป้านะขั้น2ก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น 300% นะครับแล้วก็ขั้น3เนี่ยจะลบทั้งบัฟแล้วก็สแตนของอีกฝ่ายได้นะครับแล้วก็จะตีเดี่ยว 400% เลยก็เป็นสกิลที่เอามาแก้ทางทีมแอซอลโหมดได้นะฮะเพราะว่าตัวน้องจะมีสกิลลบบัฟตั้งแต่ขั้นแรกเลยไงซึ่งตัวเดลิลีเนี่ยจะดีกว่าลูนตรงที่พลังต่อสู้ของเดลิเนี่ยจะสูงกว่านะครับพลังต่อสู้โดยรวมของทีมนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวลูนจะอ่อนกว่านะสกิล2ของเดลิเนี่ยเป็นสกิลประเภทบัฟนะครับที่ขั้นแรกเนี่ยจะทอนนะครับหรือว่าย่อยยุ1เทิร์นแล้วก็จะเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับป้องกันให้กับตัวเองนะ 30% นะครับแล้วก็จะบัฟป้องกันสตันด้วย1เทิร์นนะโดยที่ขั้น2เนี่ยจะเพิ่มเป็น2เทิร์นนะครับแล้วก็จะเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับป้องกันเป็น 50% นะครับ2เทิร์นแล้วก็ขั้น3เนี่ยจะบัฟเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับป้องกันนะครับสูงสุดอยู่ที่ 80% เลยนะครับเยอะมากซึ่งสกิลเนี่ยก็คล้ายๆกับโดรฟ้านะครับแต่ว่าโดรฟ้าเนี่ยจะเน้นไปทางเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับเลือดนะครับแล้วก็จะเป็นการสาบหินนะแต่ว่าตัวของน้องเดลิเนี่ยจะเน้นไปทางป้องกันแล้วก็การสตันนะจะต่างกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับส่วนอันตีเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเหมือนกับน้องเดลิทั้ง2สีนะครับคือโจมตีเดี่ยว 630% แล้วก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้น 30% นะครับต่อบัฟบนหัว1บัฟนะถ้ายิ่งมีบัฟเยอะอันตีนี้ก็แรงพาสซีฟบัญญัติก็เหมือนเดิมนะลดดาเมจจากสกิลประเภทระยะไกลนะครับลง 35% นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกับสีแดงแล้วก็สีเขียวนะพาสซีฟปกตินะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของตัวนางด้วยนะก็คือว่าตัวเดลิเนี่ยจะเพิ่มเบสิกสแต็กนะครับ 10%เมื่อตัวน้องโดนดาเมจจากสกิลแล้วก็จะบัฟได้สูงสุดอยู่ที่3บัฟนะพอครบ3บัฟเนี่ยจะลบออกไปนะครับแล้วก็จะบ้ายเกเนติอีกฝ่ายนะครับ2เทิร์นก็
็เปิดสกิล2ไปก่อนเพื่อทอนนะแล้วก็ให้อีกฝ่ายตีมานะครับพออีกฝ่ายตีมาเนี่ยครบ3สแต็กเมื่อไหร่รู้เรื่องนะครับนะซึ่งก็เป็นข้อดีนะมันจะดีกว่าเดลิเขียวตรงที่คือเพิ่มบัฟให้ตัวเองได้ก็ไว้ใช้คอมโบกับอันติได้นะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่เอาไว้แก้ทางทีมแอสซัลโหมดได้นะครับหรือว่าถ้าคนไหนที่แบบเล่นทีมแอสซัลโหมดอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้เดลิฟ้าเป็นตัวละครนึงในทีมแอสซัลโหมดได้ใช้แทนโดโรฟ้าก็ได้นะเออตัวที่3ก็ใส่เป็นพวกเอทอราซ่าไม่ก็เป็นเมลัสคูล่านะเป็นหนึ่งในตัวละครอีเวนท์ที่น่าสนใจนะตัวนี้นะครับโอเคก็อยากได้เหมือนกันนะถ้าเปิดได้ก็โอเคเลยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครใหม่ของแพทนี้นะครับเดลิลีฟ้านะอัปเดตที่3เนี่ยก็เป็นในส่วนของการปรับปรุงระบบนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการปรับเรื่องย้ายไอเทมนะก็มาที่ตัวละครสักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นตัวละครลูนแล้วกันอ่ะมหาเทพลูนของเรานะเราก็กดมาที่อุปกรณ์นะครับโดยที่ตรงเนี่ยนะครับการย้ายไอเทมเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแค่ในส่วนของตรงเนี้ยนะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีตรงนี้ให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้คือมีแล้วก็สามารถปรับได้นะครับว่าเฮ้ยตัวไหนมีอุปกรณ์ไหนบ้างนะครับเราก็ทำการย้ายได้นะครับง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะซึ่งมันก็ต้องเลื่อนดูใช่ป่ะล่ะแต่ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือปรับได้ว่าจะเลื่อนดูหรือว่าจะปรับแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะแล้วก็มาถึงปรับปรุงในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นการปรับปรุงในส่วนของการอัพตัวละครนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นสักตัวหนึ่งแล้วกันที่ยังไม่ได้อัพนะก็คงเป็นตัวของกาลันนะโดยที่ในระบบอัพตัวเนี่ยนะครับกดที่ตรงนี้นี่ซึ่งก็จะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นการอัพเวลนะเราก็ไปอัพเวลได้แล้วก็ในส่วนของการอัพเวลเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยคือเรากดแค่น้ำยาเนี่ยเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์มาเต็มเลยใช่ไหมล่ะกดทีนึงก็1ขวดนะครับโชว์ตรงนี้กด2ขวดก็2ขวดโชว์ตรงนี้นะครับแต่ว่าในตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่คือถ้าเรากดระดับกลางเนี่ยเขาก็จะโชว์ตรงนี้หมดเลยนะครับเป็นสแต็กนะนี่เห็นป่ะ3 4 5 6นะครับแล้วก็ถ้าเรากดน้ำยาขวดใหญ่เนี่ยมันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับเป็นน้ำยาขวดใหญ่นะนี่นะครับเห็นป่ะมันทำให้เราเนี่ยดูง่ายขึ้นเยอะนะครับว่าเราใช้ไปกี่ขวดแล้วนะครับการปรับปรุงระบบก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับที่สำคัญนะอัปเดตที่4เนี่ยมาที่ช็อปนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของคอสตูมอีเวนต์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการแลกเหรียญนะไปดูคอสตูมมันก่อนซึ่งคอสตูมเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมของน้องเดลินะครับตัวใหม่แล้วก็เป็นคอสตูมของวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาด้วยนะฮะก็จะมีน้องเอเลนแล้วก็เป็น2พี่น้องดูอิดนะครับเป็นคอสตูมอีเวนต์นะแล้วก็จะมีสกินใหม่ด้วยนะเป็นของเดลินะครับนี่ซึ่งถ้าเราใส่ครบส่วน3ส่วนเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเอาน้องเดลิลงทั้งแฟชั่นเนี่ยเมื่อตีนะครับเมื่อตีบอสตายนะเลดบอสนะจะมีโอกาสได้ของตีบวกชุดแฟนะครับแบบสุ่มจำกัดที่6ครั้งต่อวันนะถ้าเพื่อเล่นคนไหนที่อยากจะมีเอฟเฟคของสกินเนี่ยต้องมีตัวละครเดลิฟ้านะเพื่อเอาชุดนะครับซึ่งก็ต้องเปิดให้ได้แหละถ้าเปิดไม่ได้ก็ถือว่าเฟลนะครับสกินนี้นะแล้วก็มาที่เหรียญแรกอันนี้นะครับเขาก็ได้เพิ่มในส่วนของเป็นนี่เป็นเหรียญเงินนะให้เราซื้อพวกเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการผสมนะแล้วก็แต้มเพื่อนเนี่ยเขาก็ได้มีการเพิ่มในส่วนของกล่องนะโดยใช้พันแต้มนะครับโอกาสที่จะได้ของก็จะมีตามนี้นี่มีค้อนนะครับมีสร้อยมีหินม่วงด้วยนะครับมีทั่งนะครับแล้วก็มีพวกตั๋วมีจอกแสงมืดแล้วก็จะเป็นกล่องเงินนะครับแล้วก็ขวดอีกพีนะครับแนะนำว่าถ้าใครจะเปิดเนี่ยต้องได้เป็นตัวของค้อนนะครับแล้วก็เป็นทั่งแล้วก็เป็นหินม่วงนะ3อย่างนี้ต้องได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้พวกอะไรพวกจอกพวก XP เนี่ยผมถือว่าเกลือนะไหนดูซิไหนดูแลกมาสักอันนึงแล้วกันดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่าจานคือแบบอยากลองเปิดไงมาก็ไปที่กระเป๋านะนี่นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยลองเปิดดูสักครั้งนะก็หวังว่าจะได้เป็นตัวของทั่งนะครับเป็นตัวของค้อนแล้วก็เป็นหินม่วงนะ5ชิ้นนะครับไปมาอูมามิจริงๆได้เป็นจอกแสงมาโอ้โหไอจอกแสงมืดนี่คือแบบมีเป็นร้อยอ่ะตันแล้วนะครับแบบเต็มเลยก็อยากจะขายทิ้งอยู่หรอกโอเคก็ถือว่าเกลือนะเมื่อกี้อัปเดตที่5เนี่ยก็จะเป็นของตกแต่งบาร์นะอันนี้นะครับเป็นสีชมพูมาเลยคือแบบว่าโคตรหวานแหววนะฮะก็เป็นของตกแต่งในวันวาเลนไทน์นะครับถามว่าสวยไหมเนี่ยผู้หญิงน่าจะชอบกันนะครับสกินนี้แต่คือผมเป็นผู้ชายไงผมเลยแบบไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะครับมันหวานแหววเกินไปไม่ได้เหมาะกับพี่นะก็ถือว่าข้ามนะสกินนี้อัปเดตที่6เนี่ยก็มาที่กาชาเลยนะครับนี่ต
็เป็นกาชาอีเวนต์ลิมิเต็ดนะนะครับในตู้เนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยมีพวกเกาเทอร์เขียวด้วยนะฮะคนไหนที่ไม่มีเกาเทอร์เขียวเนี่ยก็มาเปิดตู้นี้ได้นะครับแล้วก็มีพวกชินนะครับมีชินมีล็อกซี่นะครับแล้วก็จะมีพวก3สาวนะ SSR ทุกตัวละครในตู้เนี้ยเป็น SSR ที่มีแฟชั่นพิเศษทุกตัวนะครับถือว่าโอเคนะตู้นี้ซึ่งผมสนใจเกาเทอร์เขียวแล้วก็เดลีฟ้านะครับหวังว่าตอนเปิดกาชาจะมานะน้องๆคือแบบอยากได้มากๆเลยตู้เนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมเปิดสักรอบนึงแล้วกันมั้ยอยากเห็นมั้ยเดี๋ยวผมเปิดสักรอบนึงแล้วกันก่อนจบคลิปนะครับสักครั้งนึงดูซิว่าจะมาหรือเปล่านะครับ SSR นะมาเราก็มาเขาเรียกว่าทิ้งดวงไปก่อนในคลิปนี้นะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันนะครับดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่านะมานะครับตูมแรกก็มีหมู่ฮอคนะครับยังไงอ่ะมืดตึ๊บอย่างนี้น่าจะเกลือนะเรียบร้อยไม่น่ารอดจานโอเคโดนต่อยอีกสคริปต์เลยดีกว่านะครับก็เรียบร้อยนะถือว่าทิ้งดวงไปก่อนนะครับคลิปนี้เขาเรียกว่าเป็นแผนไงทุกคนก็แบบต้องทิ้งดวงไปก่อนนะโอเคนะครับอัปเดตของแพทเนี้ยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับซึ่งหลักๆเลยของแพทเนี้ยก็จะเป็นตัวของน้องเดลิฟ้านะครับแล้วก็อีเวนต์วาเลนไทน์นะก็จะมีอยู่2 อย่างที่สำคัญในแพทนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าทุกคนนะครับก็ติดตามคลิปหน้าก็เป็นคลิปเปิดกาชาเดลิฟ้าสัก180แล้วกันนะครับดูซิว่าจะมาหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันคลิปหน้านะครับคลิปกาชานะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือกด Subscribe ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจำคลิปไลน์นะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับส่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม